คลิปนี้นะคะก็จะมาต่อกันที่เจนนี่เมาเพื่อนค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะแอดทำสกู๊ปเกี่ยวกับลิซ่าแล้วก็พี่ซูนะคะเมาเพื่อนไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะมาถึงตาเจนนี่บ้างเนาะก็จะให้เจนนี่นะคะเมาเพื่อนในวงค่ะและก็แนะนำตัวเองนะคะว่ารู้สึกหรือคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนยังไงค่ะเธอค่ะแนะนำตัวเองนะคะว่าฉันนะคะเก่งที่สุดค่ะในเรื่องของการทำข้าวผัดกิมจินะคะแล้วก็เธอนะคะก็รู้สึกค่ะว่าอยากจะเป็นเจนจังนิมค่ะอะไรคือเจนจังนิมเธอก็บอกว่าเธอมีความฝันนะคะเกี่ยวกับการทำหน้าแต่งหน้าแล้วก็ทำผมอะไรประมาณนี้ค่ะโดยเธอค่ะบอกว่าอยากจะแต่งหน้าทำผมให้กับคนรอบข้างนะคะแล้วก็เจนนี่ค่ะมีการพูดถึงนะคะสมาชิกในวงนะคะเธอก็บอกว่าเริ่มต้นที่พี่ซูนะคะหรือทิชูค่ะเธอก็บอกว่าทิชูนะคะก็เป็นคนเล่นมุกตลกเก่งมากที่สุดค่ะแล้วก็รับหน้าที่นะคะเป็นดาราตลกของวงค่ะโดยเธอค่ะคอมเมนต์ว่านิสัยของพี่เขานะคะจะต่างจากภาพลักษณ์ของพี่เขาเป็นอย่างมากค่ะถ้าได้อยู่2คนด้วยกันนะคะรับรองค่ะว่าคุณจะขำตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะพี่เขานะคะจะชอบคิดคำศัพท์ใหม่ๆค่ะที่แปลกๆนะคะแต่ก็น่าสนใจดีค่ะพี่เขานะคะจะชอบกวนฉันตลอดเวลาแต่ก็เป็นการกวนที่ทำให้ฉันมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะส่วนทางด้านโรเซ่เหรอโรเซ่หรือพาสต้าในความคิดฉันนะคะเธอค่ะเก่งในเรื่องของอะไรคะเธอเก่งในเรื่องของการรีแอคชั่นเป็นที่สุดค่ะเรียกได้ว่านะคะเธอเนี่ยรับหน้าที่เป็นเหมือนวิตามินของกลุ่มค่ะโดยเจนนี่ค่ะคอมเมนต์เอาไว้ว่าถ้าทิซูนะคะเธอเรียกพี่สุวัฒน์ทิซูนะคะว่าถ้าทิซูนะคะเล่นมุกตลก24ชั่วโมงนะคะโรเซ่ค่ะก็จะนั่งปรบมือนะคะแล้วก็รับมุกหัวเราะไปตลอด24ชั่วโมงเช่นกันค่ะเรียกว่าเธอนะคะจะมีรีแอคแบบคนต่างชาตินะคะนะส่วนทางด้านลิซ่าเหรอลิซ่าเนี่ยคนนี้ค่ะเก่งในเรื่องของการเต้นเป็นที่สุดค่ะและลิซ่านะคะก็รับหน้าที่ค่ะเป็นคนขี้เล่นนะคะเป็นเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะโดยเธอคอมเมนต์เพิ่มเติมนะคะบอกว่าลิซ่านะคะขี้เล่นแสนโซนนะคะเหมือนเด็กผู้ชายค่ะอายุสักประมาณสัก7ขวบอะไรประมาณนั้นนะคะนะและนี่ก็เป็นคอมเมนต์นะคะแล้วก็เป็นความคิดของเจนนี่นะคะที่เมามอยเพื่อนนะคะเมื่อ3ปีก่อนค่ะมีการเขียนเอาไว้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะขอขอบคุณนะคะโรเซ่ไทยแลนด์นะคะมีการแปลแอดก็เอามาเล่าให้ฟังอีกทีนึงค่ะแล้วเขาก็มีปลอเอาไว้ด้วยนะคะบอกว่าเจนนี่ค่ะเป็นคนที่นั่งเขียนคำแนะนำตัวเองเนี่ยนานที่สุดในกลุ่มเลยนะคะค่ะก็เป็นอะไรที่ตลกดีนะแสดงว่าพี่ซูเนี่ยเป็นคนขี้แกล้งนะคะแล้วก็นะชอบมีมุกตลกตลอดเวลานะส่วนลิซ่าก็นะเป็นเด็กแสนซนในสายตาของพี่ๆนะคะและคนที่มีรีแอคเวอร์ที่สุดก็คงโรเซ่เนี่ยแหละค่ะที่นะทั้ง2คนก็บอกด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าโรเซ่นั้นรีแอคชั่นกับทุกเรื่องนะดีมากๆค่ะและนี่นะคะก็เป็นคอมเมนต์นะคะจากเจนนี่ค่ะก็เดี๋ยวเหลือแค่โรเซ่เนาะเดี๋ยวแอดมาทำคลิปข่าวนะคะแล้วก็ทำคลิปเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะค่ะก็หวังว่าจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะยังไงก็ก่อนจบคลิปก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า